หน้า97นะครับของหนังสือ New World 1ซึ่งเป็นวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นม .1 นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเข้าในเนื้อเรื่องเลยครับผมนั่นก็คือ Self Test Self Test ก็คือทดสอบตัวคุณเองหรือทำแบบฝึกหัดด้วยตัวคุณเองคำสั่ง A บอกว่า Make with the words in box Match โทษทีครับ Match แปลว่าจับคู่ใจความที่มีความหมายตรงกันกับ the words คำศัพท์ที่ให้ไว้ใน the box ก็คือในกล่องสี่เหลี่ยมนี้นะครับในสี่เหลี่ยมนี้เขาเรียกว่า box นั่นก็คือคำศัพท์ที่หนึ่งเขาให้คำว่า movie มา movie แปลว่าภาพยนตร์เพราะฉะนั้นก็คู่กับข้อ F คือ theater ก็กลายเป็น movie theater แปลว่าโรงภาพยนตร์นะครับข้อที่สองให้คำว่า sun มาก็คู่กับข้อ E นะครับก็คือglasses sunglasses นะเป็นข้อ2นะครับเป็นคําศัพท์เดียวกันแปลว่าแว่นกันแดดข้อที่3ให้ pair of คู่กับข้อ h ก็คือ sneakers pair of sneakers ข้อ3ก็แปลว่ารองเท้าผ้าใบ1คู่ข้อที่4 take คู่กับข้อ a นะครับ take lesson มาเป็นข้อ4ตรงนี้นะครับ take lesson แปลว่าเรียนหนังสือข้อที่5 shopping คู่กับข้อ B คือ mall ก็กลายเป็น shopping mall แปลว่าศูนย์การค้าข้อที่5ข้อที่6ครับ birthday คู่กับข้อ4ครับ birthday party นะครับข้อที่6ก็กลายเป็นงานเลี้ยงวันเกิดข้อที่7นะครับplay คู่กับข้อ D the guitar play the guitar ก็คือเล่นกีตาร์ข้อที่8 basketball ทุกทีครับคู่กับ G คือเกม basketball game ก็คือเกมการแข่งขันบาสเกตบอลนั่นเองนะครับผมต่อไปมาข้อ B ครับผมข้อ B คือ choose the correct responseให้เลือก the correct response ก็คือการโต้ตอบนะครับ response ที่ถูกต้องนั่นก็คือเขาให้ข้อ1ให้ประโยคมาว่าให้ฉันช่วยอะไรไหมก็คือ can I help you ให้ฉันช่วยอะไรไหมแล้วจะตอบว่าอย่างไรครับระหว่าง1กับ2ตอบว่าฉันสามารถช่วยตัวเองได้หรือฉันเพียงแค่เดินชมดูก่อนนะครับเดินชมดูก่อนยังไม่ได้ซื้อเพราะฉะนั้นคำตอบข้อไหนถูกครับเขาให้ฉันช่วยอะไรไหมในที่นี้น่าจะหมายถึงว่ามีท่านไปเดินซื้อสินค้านะครับแล้วพนักงานมาถึงบอกว่าให้ฉันช่วยอะไรไหมก็ตอบว่าฉันเพียงแค่เดินดูก่อนนะครับนะเพียงแค่ชมก่อนยังไม่ได้ซื้ออย่าไปบอกว่าฉันสามารถช่วยตัวเองได้นะครับนะมันไม่ใช่เลยเพราะฉะนั้นคำตอบคือข้อ Bข้อที่2 let's do something fun ก็คือพวกเราไปทำอะไรที่สนุกสนุกกันเถอะนะครับอะไรที่จะแมทกันครับ good idea เป็นความคิดที่ดีเลยหรือ it isn't funny ไม่หรอกมันไม่สนุกยังไม่ได้ทำเลยจะรู้ได้ไงว่าสนุกหรือไม่สนุกนะครับเขาชวนไปทำอะไรที่สนุกสนุกกันก็เลยตอบว่า good idea นะครับคำว่าทำอะไรที่สนุกสนุกนี่หมายถึงว่าอาจจะไปเที่ยวทะเลไปกินอาหารไปปิกนิกไปอะไรก็แล้วแต่นะครับนะก็ตอบว่า good idea ก็คือเป็นความคิดที่ดีข้อ A นะครับข้อที่3 I like color of your sweater เพื่อนมาชมบอกว่าเสื้อกันหนาวของเธอเนี่ยสวยดีนะแล้วข้ออะไรที่จะแมทด้วยกันครับข้อ A I don't like it ฉันก็ไม่ชอบมันเลยก็ B green is my favorite color สีเขียวนี่เป็นสีโปรดปรานของฉันเลยนะนักเรียนพอจะเดาออกไหมครับว่าเสื้อสเวตเตอร์ที่กำลังใส่นี้ต้องเป็นสีอะไรก็เป็นสีเขียวนะครับแล้วเพื่อนมาถึงชมบอกว่าเสื้อสเวตเตอร์สีเขียวนี่สวยเหลือเกินนะไม่มีข้อ4นะครับถ้ามีข้อ4เนี่ยคุณครูจะเติมลงไปเลยบอกว่า if you want I can keep you แปลว่าอะไรครับอ๋อถ้าเธอชอบเหรอ if you like ดีกว่านะ if you like I will give you หรือถ้าเธอชอบนะเดี๋ยวฉันให้เลยไม่มีข้อ4นะครับถ้ามีคุณครูเลือกข้อ4เลยเพราะฉะนั้นข้อ A ก็คือเพื่อนชมว่าเสื้อของคุณสวยเนี่ย
เราจะไปตอบว่าเออพอดีเลยผมก็ไม่ชอบอยู่มันไม่ได้นะครับมันไม่แมทกันนะครับก็ต้องบอกว่าเออสีเขียวนี่พอดีเป็นสีที่โปรดปรานเลยวันนี้เลยใส่มาด้วยเลยก็ตอบข้อ B นะครับเห็นไหมครับนะเหตุการณ์มันเป็นอย่างนั้นข้อ4นะครับ What time is the show ก็คือการโชว์ไม่ว่าโชว์อะไรเลยนะครับนะคือเขาจะแสดงเมื่อไหร่เขาถามว่าจะเริ่มแสดงเมื่อไหร่เนี่ยคอยมาตั้ง4ชั่วโมงแล้วนะคอย5ชั่วโมงนี่คอยนานนะครับนะกลับบ้านดีกว่าคุณครูก็พูดไปอย่างนั้นนะครับนักเรียนนะข้อ A it's นะครับไม่ใช่ it is ถ้าเขียนอย่างนี้ก็ it's at 4 in the afternoon อ๋อจะเริ่มแสดง4โมงเย็นครับไม่ใช่ไปคอยตั้งแต่หัวรุ่งนะครับแล้วบอกว่าเริ่มแสดง4โมงเย็นไปลมซะก่อนข้อ B เลยตอบว่า I don't have a watch แสดงกี่โมงก็ไม่รู้เลยครับเพราะผมไม่มีนาฬิกาเออนักเรียนคิดดูคำตอบไหนที่มันน่าจะแมทมากกว่าคุณครูไม่ต้องเฉลยนะข้อนี้นะแหมเด็กม.1แล้วอ่ะไปข้อ5ต่อ excuse me คำนี้อ่านให้ดีนะ excuse นะครับมี s 2ครั้ง excuse me นะครับไม่ใช่ excuse me นะครับ where is the car at the gym where is the gym ก็คือโรงยิมนาสติกอยู่ที่ไหนขอโทษด้วยนะครับขออภัยด้วยโรงยิมนาสติกอยู่ที่ไหนข้อ A แปลว่าอะไรครับ gyms นะครับตัวนี้ย่อมาจาก is นะครับนะไม่ได้ย่อมาจาก apostrophe sก็เลยแปลว่าจิมนั้นอยู่ที่บ้านข้อ B มันอยู่ที่มุมถนนโน้นเพราะฉะนั้นข้อ A นี่หมายความว่าอะไรนั่นคุณครูพูดให้มันตลกนะลูกหมายความว่าอะไรครับนั่นก็เพราะว่าคนฟังนั้นนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะไปไหนมา3วา2ศอกครับเขาถามว่าโรงยิมอยู่ที่ไหนนะครับได้ยินว่าจิมอยู่ที่ไหนก็เลยบอกว่าจิมอยู่ที่บ้านเออนะครับไปไหนมา3วา2ศอกนะครับคนหูไม่ดีนะครับก็ถามว่าไปไหนมานะครับตอบว่า3วา2ศอกนะครับเขาก็เลยพูดเป็นภาษิตโบราณมาจนถึงทุกวันนี้นะครับถ้าตอบไม่ตรงคำถามเพราะฉะนั้นก็คือข้อ B นะครับข้อที่ 6 How much are the jeans กางเกงยีนส์นี้ราคาเท่าไหร่They're small มันเล็กเกินไปมันจะแมทกันไหมครับกับคำถาม They're $35ราคา35ดอลข้อนี้ก็ไม่ต้องเฉลยนะว่าข้อไหนถูกไปข้อ4ครับข้อ4ก็บอก Look at the photo ให้ดูที่รูปภาพรูปภาพนี้นะครับนี่รูปภาพนี้นะครับให้ดูรูปภาพนี้แล้วก็มาตอบคำถามกัน5ข้อนะครับตอบกี่ข้อนะครับ6ข้อทั้งหมดเขาบอกว่า then แล้ว choose the correct answer ก็คือให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องข้อที่1เขาถามว่า the two boy เด็กผู้ชาย2คนนี่นะครับผู้ชาย2คนนี่ผู้หญิง2คนเด็กผู้ชาย2คนอะไรครับก็ A watching sport on TV กำลังดูกีฬาอยู่ในทีวีหรือ are playing video game หรือเล่น video gamenี่นะครับจอทีวีนะครับสีดำเพราะฉะนั้นคำตอบก็คุณครูไม่ต้องเฉลยนะรู้อยู่ว่าตอบอะไรข้อที่2 The TV set TV set ก็คือชุดทีวีหรือว่าทีวีเฉยๆก็ได้นะครับ Is TV เป็นยังไงครับ Brand new model Brand แปลว่ายี่ห้อหรือว่าแปลว่าตรานะครับ new model model ก็คือแบบ new แปลว่าใหม่ทีวีเครื่องนี้เป็นรุ่นใหม่เลยไม่ได้รู้เลยนะครับว่ายี่ห้ออะไรแล้วจะตอบถูกได้ยังไงนะครับว่าเป็นรุ่นใหม่รุ่นเก่าอาจจะรุ่นโบราณแล้วก็ได้นะครับจอขาวดำนักเรียนทันหรือเปล่ารุ่นจอขาวดำเนี่ยสมัยคุณครูนะครับขาวดำนะครับข้อ B in the living room ทีวีนี้อยู่ในห้องนั่งเล่นเพราะฉะนั้นคำที่ข้อที่น่าจะแมทมากที่สุดก็คือข้อ B นะครับเพราะข้อ A เราไม่รู้ยี่ห้อข้อ3 the girl เติม S หมายถึงผู้เด็กๆผู้หญิงนะครับกี่คนก็ได้นี่นะครับผู้หญิง2คนนี่เท้าคางแล้วก็ทำหน้าอย่างนี้กับแล้วก็เหลือไปมองตรงอื่นเนี่ยหมายความว่าอย่างไรเอ๊หมายความว่า sharing the team ช่วยเชียร์ผู้ชาย2คนนี้เป็นไปได้ไหมที่ผู้ชาย2คนนี้กำลังดูกีฬาอยู่ข้อ2 bored แปลอะไรครับเบื่อครับ
เบื่อเหลือเกินดูอะไรกันนักหนากีฬาเนี่ยผู้หญิงจะไม่ค่อยชอบเพราะฉะนั้นคำตอบคุณครูไม่ต้องเฉลยนะดูหน้าตาก็รู้ครับว่าชอบไม่ชอบข้อที่4 The girl say แล้วเด็กผู้หญิง2คนนี้น่าจะพูดว่าอะไรลองเดาเหตุการณ์สิครับพูดว่าอะไรครับก็ A Let's go out Let's go out พวกเราออกไปข้างนอกกันเถอะหรือจะพูดว่า Let's stay at homeเดี๋ยวเราอยู่บ้านนี่แหละมาช่วยเชียร์กีฬากันดูตามภาพสิครับจะชวนเด็กผู้ชายออกไปเที่ยวข้างนอกหรืออยู่ที่บ้านเพื่อชมกีฬาคุณครูไม่ต้องเฉลยครับง่ายข้อที่5 The boys เด็กผู้ชาย2คนนะครับ The boy เติม S Don't want to go out เด็กผู้ชาย2คนนี้ไม่ต้องการออกไปข้างนอกหรือเด็กผู้ชาย2คนนี้ prefer a romantic movie prefer แปลว่าชอบromantic movie romantic ก็ทับศัพท์นะครับคือ romantic movie ก็หนังชอบดูหนัง romantic เพราะฉะนั้นเขาไม่ต้องการออกไปข้างนอกหรือเขาต้องการที่จะไปดูหนัง romantic ที่โรงหนังดีกว่าเพราะว่าเด็กผู้หญิงจะชวนไปดูหนังแล้วขี้เกียจดูกีฬาเพราะฉะนั้นตอบง่ายเลยนะครับเด็กผู้ชายก็ไม่ต้องการออกไปข้างนอกนะครับเพราะว่าฟุตบอลนะครับแมตช์แดงเดือดกำลังมันเลยคุณครูก็ไม่รู้นะครับแดงเดือดนี่คืออะไรครับอะไรไม่ได้ไอเอ่ยชื่อทีมเดี๋ยวเป็นการเชียร์ออกหน้าออกตาข้อที่6นะครับ The boy say ครับเด็กผู้ชาย2คนน่าจะพูดตอบเด็กผู้หญิงไปว่าอะไรครับก็ A let's wait out till the end of the game เดี๋ยวคอยสักแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเกมก็จะจบแล้วนะครับแหมดาราดังกำลังจะยิงอยู่เนี่ยเชียร์ตัวโกงหรือข้อที่2 Let's go out now ไปกันเถอะขี้เกียจดูแล้วน่าจะตอบข้อไหนครับยกมือยกไม้ยกมือเชียร์อย่างนี้นะครับจะไปกลางคันได้อย่างไรครับขนาดว่าปวดเยี่ยวปวดฉี่ยังไม่ไปเลยนะคนภาคเขาก็บอกบ่อยๆว่าจะเข้าห้องน้ำก็รีบเข้าซะนะครับโอเคออกนอกเรื่องไปบ้างนิดหน่อยสร้างบรรยากาศจบหน้า97ไปต่อกันหน้า98ครับผม Okay.